านเติงเป็นคนหนุ่มบ้านอยู่ริมแม่น้ำฮ้าซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชาวเวียงเชียงรุ่ง12ปันนาอาชีพของหนานเติงก็คืออาชีพเกี่ยวหญ้าเมื่อเกี่ยวหญ้าได้มากพอแล้วก็จะนำใส่เกวียนไปขายที่ตลาดซึ่งมีผู้คนนำม้าต่างวัวต่างบรรทุกสินค้ามาขายที่บริเวณตลาดนั้นหนานเติงเบื่อหน่ายต่ออาชีพเกี่ยวหญ้ายามใดที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและท้อแท้เขามักจะครุ่นคิดเสมอว่าจะไปทำอาชีพอะไรดีหนอจึงจะได้เงินทองมาโดยง่ายไม่ต้องลำบากเหงื่อไหลใครย้อยหน้าดำคล้ำไหมดังเช่นทุกวันนี้หนานเติงอายุ23ปียังไม่มีภรรยาพ่อแม่ตายจากไปหมดแล้วที่นาที่ไร่ก็ไม่มีจึงต้องดำรงชีพเกี่ยวหญ้าขายอยู่เช่นนี้เรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขาเกี่ยวหญ้าอยู่กลางทุ่งตอนเช้าตรู่เขาได้แลเห็นตุ๊เจ้าและสมณเณรออกเดินบิณฑบาตผ่านไปในบริเวณนั้นภาพของตุ๊เจ้าและสมณเณรที่เดินเรียงกันเป็นแถวท่ามกลางแสงตะวันยามเช้าที่สาดส่องช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจนานเติงหยุดเกี่ยวหญ้ายืนมองดูจิตใจเอิบอิ่มปิติศรัทธาตุ๊เจ้าเหล่านี้บวชแล้วก็พักอยู่ที่วัดตอนเช้าก็อุ้มบาตรเดินสำรวมเข้าหมู่บ้านชาวบ้านเห็นก็ต่างพากันนบหนอมไหว้กุลีกุจอหาข้าวหาปลาหาผลไม้ขนมอร่อยอร่อยมาถวายให้ไม่หวงแหนครั้นชาวบ้านใส่บาตรให้แล้วก็แค่สวดมนต์ให้พรด้วยถ้อยคำที่ไพเราะเป็นสิ่งตอบแทนจากนั้นก็กลับวัดฉันข้าวไม่ต้องหุงไม่ต้องหาให้เหนื่อยเมื่อยล้าเลยตุ๊เจ้าแม้ไม่มีบ้านอยู่แต่ก็มีวัดอยู่ขาดแคลนสิ่งใดก็จะมีผู้คนหาไปถวายเป็นวิถีชีวิตที่แสนจะสะดวกสบายไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนคนเกี่ยวหญ้าอย่างเขาภาพของตุ๊เจ้าขณะเดินบิณฑบาตประทับจิตประทับใจหนานเติงอยู่นานวันจนกระทั่งถึงเวลาเขาถูกเกณฑ์ไปทำงานรับใช้เจ้าเมืองซึ่งเป็นหน้าที่ของราษฎรทุกบ้านทุกหลังคาเรือนในแคว้น12ปันนาจะต้องผลัดเปลี่ยนกันไปทำหน้าที่ตักน้ำบ้างหาฟืนตำข้าวบ้างหรือทำงานอื่นๆตามแต่เจ้าเมืองเจ้าฟ้าจะสั่งบ้างหนานเติงก็ยิ่งเบื่อหน่ายมากขึ้นคิดว่าตัวเองก็ไม่ค่อยพออยู่พอกินอยู่แล้วยังจะต้องเสียเวลาไปทำงานให้เจ้าเมืองเจ้าฟ้าอีกแม้จะเป็นเวลาเพียงไม่กี่วันในปีหนึ่งปีหนึ่งแต่มันก็ทำความลำบากให้แก่เขามากหนานเติงจึงตัดสินใจว่าจะไม่ขออยู่ใช้ชีวิตเป็นคนเกี่ยวหญ้าอีกต่อไปแล้วเขาจะไปบวชเป็นตุ๊เจ้าการเป็นตุ๊เจ้าไม่ต้องถูกเจ้าเมืองเกณฑ์ไปทำงานไม่ต้องทำงานหนักอยากไปไหนก็ไปได้มีอิสระมีผู้คนยกมือน้อมไหว้กันทั่วทั้งเมืองคิดตามประสาดังนั้นแล้วนานเติงก็ขายควายซึ่งมีอยู่เพียงตัวเดียวกับเกวียนอีกเล่มหนึ่งแล้วออกบวชเป็นตุ๊เจ้าที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเวียงเชียงรุ่ง12ปันนาเมื่อบวชแล้วสาธุชนก็เรียกเขาว่าตุ๊เจ้าเติงตุ๊เจ้าเติงเป็นพระหนุ่มที่มีสง่าราศียิ้มแย้มแจ่มใสท่านครูบาเจ้าอาวาสก็ชอบใจบอกสอนอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักระเบียบวินัยและกิจของสงฆ์ตื่นเช้าขึ้นมาตี4ตี5ก็สอนให้ทำวัดสวดมนต์สอนให้นั่งสมาธิภาวนาพอฟ้าแจ้งก็พาออกบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาแล้วฉันเสร็จแล้วก็ให้ช่วยกันทำงานเล็กๆน้อยๆในวัดกวาดถูวิหารศาลาท่องบนบทสวดมนต์บ้างก่อสร้างซ่อมแซมกุฏิที่พักสงฆ์รั้วกำแพงบ้างไม่ได้ให้อยู่นิ่งเพราะตุ๊เจ้าเติงยังเป็นคนหนุ่มร่างกายแข็งแรงดีเมื่อบวชแล้วเป็นตุ๊เจ้านานวันเข้าก็ได้รู้ว่าวิถีชีวิตของตุ๊เจ้าของพระของเนนไม่ได้สบายอย่างที่คิดไว้ถึงไม่ได้ทำงานหนักก็จริงอยู่แต่ต้องอยู่ในกรอบระเบียบวินัยแห่งศีลธรรมคำสอนตลอดเวลาอยากร้องรำทำเพลงอยากออกไปเที่ยวเตร่ให้สนุกสนาน
ตามบ้านตามเมืองก็ไปไม่ได้ผิดศีลผิดวินัยไปหมดสิ้นสบายกายแต่ลำบากใจตุ๊เจ้าเติงคิดและรู้ความจริงก็คิดอยากจะสึกแต่ก็ไม่รู้ว่าหากสึกออกไปจะไปทำอะไรกินควายก็ขายไปแล้วเกวียนก็ขายไปแล้วจะให้ไปเกี่ยวหญ้า ก็ยิ่งลำบากจึงอดทนบวชอยู่เรื่อยมาตุ๊เจ้าเติงอยู่อย่างไม่มีศรัทธาจนเวลาผ่านไปนานถึง5พรรษาอายุได้28ปีมีความรู้ในหน้าที่ระเบียบวินัยสามารถสวดมนต์และสั่งสอนสาธุชนได้ดีมีผู้คนนับถือให้ความเคารพเป็นอันมากปลายพรรษาที่5ตุ๊เจ้าเติงเกิดความคิดความรู้สึกว่าตัวเองอยู่วัดนี้มานาน5ปีแล้วอยากจะลองออกเดินธุดงค์จาริกท่องเที่ยวไปต่างบ้านต่างเมืองเฉกเช่นครูบาหรือตุ๊เจ้าที่มีบุญญาบารมีรูปอื่นๆบ้างบางทีอานิสงส์แห่งการเดินธุดงค์อาจจะส่งผลให้ได้เป็นครูบาที่มีชื่อเสียงมียศมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดใดวัดหนึ่งบ้างชีวิตจะได้อยู่ดีมีสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้วาดฝันดังนั้นแล้วตุ๊เจ้าเติงก็กราบลาท่านครูบาเท่าผู้เป็นพระอุปัชฌาย์เจ้าอาวาสขออนุญาตออกเดินธุดงค์ทันทีสูจะไปทางไหนตุ๊เติงท่านครูบาเท่าถามด้วยความห่วงใยเฮาจะไปทางเวียงแสนหวีสีพ่อโน้นจะไปเรื่อยๆทางรัชฉานโน้นท่านครูบาตุ๊เจ้าเติงตอบอย่างมุ่งมั่นโอ้ตุ๊เติงทางนั้นเป็นแดนป่าดงเดินไปไม่รู้ทิศไม่รู้ทางไม่กลัวเสือกลัวหมีเอาไปกินเหรอบอกลัวดอกเฮาบอกกลัวท่านครูบาเฮาตัดสินใจแล้วตุ๊เจ้าเติงยืนยันอย่างมุ่งมั่นแล้วก็แบกกรดสะพายบาตรเดินธุดงค์จาริกรอนแรมเรื่อยไปตามเส้นทางจนกระทั่ง3เดือนต่อมาก็บรรลุถึงเขตเมืองสีป้อได้ไปหยุดพักปักกรดอยู่ในวัดร้างหลังหมู่บ้านแห่งหนึ่งพอรุ่งเช้าก็อุ้มบาตรเดินลงจากวัดเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ประมาณ20หลังคาเรือนหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าบ้านป่ายมเพราะมีต้นยมหินสูงใหญ่มากมายขึ้นเป็นดงอยู่รอบด้านชาวบ้านเป็นชาวไตหรือไทยใหญ่มีจิตใจฝักใฝ่ในการบุญการกุศลชอบทำบุญใส่บาตรแต่ไม่ค่อยจะมีพระมีตุ๊เจ้าผ่านมาวัดหลังหมู่บ้านก็เป็นวัดร้างมีเจดีย์องค์เล็กๆปรักหักพังเก่าแก่โบราณอยู่สองสามองค์ปกคลุมด้วยหมู่แมกไม้เครือเถาวัลย์ณที่หมู่บ้านนั้นมีแม่เฒ่าคนหนึ่งชื่อแม่เฒ่าคำปวนอายุ60ปีเศษแล้วเป็นผู้มีฐานะมั่งคั่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นแม่เฒ่าคำปวนมีลูกสาวคนหนึ่งอายุ22ปีชื่อนางบัวเกียงแม่เฒ่าคำปวนรู้ว่ามีตุ๊เจ้าเดินธุดงค์มาก็ออกมาใส่บาตรครั้นพอเห็นหน้าก็เกิดความรักความศรัทธาถูกอัธยาศัยกล่าวนิมนต์ให้ตุ๊เจ้าพักอยู่ที่วัดร้างนั้นนานๆโดยบอกว่าหากอยู่นานจะสร้างกุฏิที่พักให้ท่านหลังหนึ่งจะสร้างด้วยไม้อย่างดีและสร้างให้สวยงามตุ๊เจ้าเติงซึ่งเดินธุดงค์มาไกลก็พอใจรับนิมนต์นั้นไม่เท่าคำปวนก็ว่าจ้างช่างไม้มาสร้างกุฏิหลังเล็กๆที่น่าอยู่ให้หลังหนึ่งส่วนชาวบ้านคนอื่นๆก็มาช่วยกันถากถางสถานที่ซึ่งรกร้างมานานให้สะอาดกลับเป็นวัดขึ้นมาอีกครั้งสร้างกุฏิเสร็จแล้วไม่เท่าคำปวนก็ชักชวนชาวบ้านมาร่วมถวายกุฏิหลังนั้นให้เป็นของสงฆ์แล้วนิมนต์ให้ตุ๊เจ้าเติงพักอยู่ที่กุฏิหลังนั้นเรื่อยมาคงเป็นบุพเพสันนิวาสของตุ๊เจ้าเติงกับชาวบ้านหมู่นั้นตุ๊เจ้าเติงได้รับการอนุเคราะห์จากชาวบ้านด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อไม่เท่าคำปวนก็เป็นโยมอุปถากใหญ่มาคอยทำบุญช่วยอุดหนุนดูแลอยู่เป็นประจำพอนานวันเข้านางบัวเกียงซึ่งตามแม่มาวัดก็บังเกิดความรักความพึงพอใจในตัวตุ๊เจ้าเติงส่วนตัวตุ๊เจ้าเติงก็มีความรู้สึกพึงพอใจต่อนางบัวเกียงเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่นานต่อมาตุ๊เจ้าเติงก็ตัดสินใจสึกเมื่อสึกออกมาแล้วก็กลายเป็นหนานเติง
ลูกเขยของแม่เฒ่าคำปวนเป็นสามีของนางบัวเกียงหนานเติงขยันขันแข็งมีความประพฤติดีเอาอกเอาใจทั้งแม่เฒ่าคำปวนและนางบัวเกียงผู้เป็นภรรยาต่างอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ยังผาสุกเรื่อยมาเวลาผ่านไปประมาณ2ปีแม่เฒ่าคำปวนเกิดเจ็บป่วยและผลสุดท้ายก็ตายจากไปหนานเติงจึงได้ครอบครองสมบัตินาไร่เป็นผู้มีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านและได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าบ้านในการต่อมาหนานเติงมีลูกกับนางบัวเกียงคนหนึ่งเป็นชายเติบโตแข็งแรงอยู่ดีมีสุขมาตามลำดับจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านหนานเติงได้เดินผ่านไปที่วัดร้างหลังหมู่บ้านซึ่งนับตั้งแต่ตัวเองสึกออกมาแล้วก็ไม่มีพระรูปใดๆไปอยู่ในวัดแห่งนั้นอีกเลยกุฏิหลังสวยซึ่งสร้างด้วยไม้อย่างดีจึงถูกทิ้งให้กลายเป็นกุฏิร้างเรื่อยมาผู้ใหญ่บ้านหนานเติงไปเห็นกุฏิซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยของตนก็บังเกิดความเสียดายและเกิดความโลภขึ้นมาในใจว่ากุฏิหลังเนี้ยแม่ยายของเราสร้างให้เราโดยเฉพาะปล่อยทิ้งไว้ก็มีแต่จะผุจะพังเสื่อมค่าไปเปล่าทางที่ดีเราควรจะรื้อเอาไปสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆไว้ในเขตบ้านของเราจะดีกว่าคิดดังนั้นแล้วผู้ใหญ่หนานเติงก็กลับมาบ้านปรึกษากับภรรยาส่วนนางบัวเกียงภรรยาของหนานเติงก็แย้งว่าจะเอามาได้หรือถวายสงฆ์ไปแล้วชาวบ้านคนอื่นที่ไม่เข้าใจเขาจะว่าจะนินทาเอานะอย่าเลยพี่ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเมื่อมีพระรูปอื่นผ่านมาท่านจะได้อยู่อาศัยต่อไปแต่หนานเติงไม่คิดดังนั้นความโลภและความเห็นผิดบังตาคิดเข้าข้างตัวเองว่าแม่ยายเราสร้างถวายให้เราก็ต้องเป็นของเราคิดดังนั้นแล้วก็ว่าจ้างชาวบ้านไปช่วยกันรื้อถอนและเอามาปลูกสร้างไว้ในเขตบ้านหลังใหญ่ของตนซึ่งชาวบ้านหลายๆคนก็ซุบซิบนินทาบอกกันว่าเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านหนานเติงโลภมากรวยแล้วยังไม่พอยังไปรื้อกุฏิสงฆ์เนี่ยวัดร้างมาเป็นของตัวเองอีกอันน่ะสิถวายเป็นของสงฆ์ไปแล้วจะเอาคืนไปได้ยังไงชาวบ้านก็นินทากันไปแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านให้ผู้ใหญ่หนานเติงได้ยินการเวลาผ่านไปอีกหลายปีผู้ใหญ่หนานเติงอายุได้40ปีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนก็เกิดขึ้นขณะที่ผู้ใหญ่หนานเติงไปตัดไม้ที่ริมห้วยบังเอิญแขนข้างขวาของเขาเวียงไปถูกคมหนามของต้นอะไรก็ไม่รู้มันปักลึกจนเลือดไหลแกะหนามซึ่งหักคาออกทิ้งไปแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดอยู่เป็นเวลานานไม่ยอมหายเสียทีกลับมาบ้านทายาแผลที่ต้นแขนขวาก็ยิ่งบวมเป่งมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นแผลอักเสบกำเริบอย่างรุนแรงร้องโอยโอยไข้ขึ้นสูงตัวร้อนจัดราวกับถูกไฟไหม้กินยาก็ไม่หายทายาก็ไม่หายเป็นอยู่อย่างนี้หลายวันอาการมีแต่ทรงกับสุดคืนสุดท้ายก่อนจะตายนางบัวเกียงและลูกได้ยินหนานเติงครวญครางเพ้อละเมอว่าโอ้ไม่ควรเลยไม่ควรเลยนางบัวเกียงพยายามถามว่าพี่หนานเติงพี่เป็นอะไรพี่พูดอะไรแต่หนานเติงผู้ป่วยไข้ด้วยพิษแผลบาดทะยักก็ได้แต่น้ำตาไหลสะอึกตาค้างสองสามหนแล้วก็แน่นิ่งไปนางบัวเกียงหวีดร้องบอกญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงให้มาช่วยเหลือแต่เมื่อทุกคนมาถึงก็ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านหนานเติงสิ้นใจแล้วอาการตายของเขาทุกๆคนเห็นแล้วก็ล้วนไม่สบายใจหนานเติงลืมตาโพลงคล้ายตกใจหรือได้แลเห็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากเผาศพหนานเติงได้ไม่กี่วันก็เกิดเรื่องประหลาดน่าพิศวงและน่าสะพรึงกลัวขึ้นกับผู้คนในหมู่บ้านป่ายมแห่งนั้นในยามดึกสงัดทุกคนจะได้ยินเสียงหวีดร้องโหยหวนอย่างน่าสะพรึงกลัวแว่วมาจากทางวัดร้างในแดนป่าเมื่อพากันออกไปมองทุกคนก็เห็นคล้ายกันคือเห็นผีเปรตร่างกายผ่ายผอมสูงยิ่งกว่าต้นตาลต้นหนึ่ง
ยืนงนเงนอยู่ในความมืดใต้แสงดาวที่ส่วนหัวด้านบนของเปรตผีตนนั้นมีเปลวไฟลุกท่วมแดงโพลงอยู่ในความมืดมันส่งเสียงร้องโหยหวนมือไม้ใหญ่ยาวทั้งสองข้างโบกกวัดแกว่งไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับจะร้องเรียกให้คนช่วยเหลือแต่ภาพนั้นปรากฏอยู่ไม่นานเพียงครู่เดียวก็หายวับไปแต่เสียงร้องยังคงแว่วมาให้ได้ยินเป็นอยู่อย่างนี้ติดต่อกันนานถึง7 คืนนับแต่เผาศพของหนานเติงแล้วชาวบ้านต่างเล่าลือและหวาดกลัวสะดุ้งผวาตื่นตกใจไม่เป็นอันหลับอันนอนผีเปรตตนนี้มาจากไหนน่ากลัวเหลือเกินทุกคนต่างพูดกันอย่างนี้อกสั่นขวัญหายไปทั่วทั้งหมู่บ้านบ่ายวันหนึ่งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกลดสะพายบาตรเดินทุดงจาริกไปยังเขตหมู่บ้านป่านยมท่านเดินลงมาจากสันดอยสูงหลังหมู่บ้านแล้วหยุดพักปักกลดที่บริเวณวัดร้างใกล้องค์พระเจดีย์เก่าแก่ซึ่งอยู่ในสภาพปรักหักพังหลังจากที่สงน้ำในบ่อภายในวัดนั้นแล้วก็กลับมานั่งพิจารณาธรรมอยู่ภายในมุ้งกลดวัดร้างแห่งนั้นสงบวิเวกลมป่าพัดพลิ้วมาเพียงเบาๆกลิ่นดอกไม้ป่าที่บานในเวลาเย็นโชยมาพระภิกษุหนุ่มนั่งนิ่งพิจารณากำหนดรู้ว่ากลิ่นก็เพียงสักแต่ว่ากลิ่นมิใช่ตัวตนบุคคลเราเขาหอมก็ไม่หลงมัวเมาไม่ยินดีเหม็นก็ไม่ลืมสติไม่รังเกียจไม่ชิงชังตั้งสติกำหนดจิตใจให้เพียงรับรู้เป็นกลางไม่รักไม่ชังกำหนดว่ากลิ่นหนอครั้นต่อมามีนกกาตัวหนึ่งส่งเสียงร้องอยู่บนยอดไม้เสียงดังกากากาเสียงของมันดังมากและแหบพร่ากากากาเมื่อท่านได้ยินเสียงนั้นแล้วก็กำหนดจิตพิจารณาโดยพลันว่าได้ยินหนอเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมิใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเสียงไพเราะก็ไม่หลงมัวเมาไม่หลงชื่นชมยินดีเสียงไม่ไพเราะก็ไม่ลืมสติไม่รังเกียจไม่ชิงชังความรักความยินดีความชอบในรูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าสัมผัสจัดเป็นราคะเป็นโมหะความเกลียดความโกรธความชิงชังไม่พอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เป็นโทสะเป็นโมหะทั้งราคะโทสะและโมหะล้วนเป็นอกุศลย้อมจิตย้อมใจให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสพระภิกษุหนุ่มนั่งคิดพิจารณาธรรมไปสักพักก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมในขณะที่แสงแห่งดวงตะวันลับฟ้าท่านตั้งสติก้าวเดินไปช้าๆกำหนดรู้ตามอาการที่เคลื่อนไปว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่านานนับชั่วโมงจิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในองค์ฌานภาวนาที่ลึกซึ้งบังเกิดเป็นกายะละหุตาคือความเบากายบังเกิดเป็นจิตตะละหุตาคือความเบาแห่งดวงจิตเมื่อก้าวเดินไปรู้สึกดังเลื่อนลอยไปมาอยู่บนนภาอากาศเหมือนเท้าไม่สัมผัสกับพื้นดินฉะนั้นเมื่อสมาธิบังเกิดองค์ฌานก็บังเกิดแสงทิพย์แสงธรรมก็บังเกิดเป็นรัศมีเจิดจ้าประดุจดวงแก้วมณีโชติสว่างผ่องใสทั้งภายนอกและภายในพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก้าวเดินไปหยุดอยู่ปลายทางแห่งเส้นทางเดินจงกรมท่านยืนสมาธิไม่เคลื่อนไหวสงบกายเป็นกายวิเวกสงบใจ
เป็นจิตตวิเวกสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานนับชั่วโมงชั่วโมงแล้วทันใดนั้นท่านก็ได้แลเห็นเปรตผีตนหนึ่งรูปร่างผอมสูงกว่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกโชนเผาไหม้อยู่บนหัวมันยืนโงนเงนร้องคร่ำครวญวิงวอนขอความช่วยเหลืออย่างน่าสงสารพระคุณเจ้าผู้เจริญได้โปรดเมตตาด้วยข้าพเจ้าเป็นเปรตบาปทุกข์ทรมานยิ่งนักขอท่านจงได้โปรดดับไฟที่แผดเผาอยู่บนศีรษะให้ด้วยร้อนเหลือเกินทรมานเหลือเกินท่านเปรตบาปเอ๋ยมาจากที่ใดหนอและด้วยเหตุใดจึงมาบังเกิดในสภาพน่าเวทนาแสนสาหัสถึงปานนี้พระคุณเจ้าข้าพเจ้าชื่อหนานเติงเคยบวชพระมา 8,000 ษาแต่บังเกิดความโลภหลงผิดไปรื้อกุฏิอันเป็นของสงฆ์ไปเป็นสมบัติของตนด้วยผลแห่งบาปนั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจึงต้องมาบังเกิดเป็นเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่วัดร้างนี้ข้าพเจ้าสำนึกแล้วรู้แล้วว่าทำบาปหนักขอพระคุณเจ้าผู้เจริญจงนำเรื่องราวความทุกข์แสนสาหัสของข้าพเจ้าไปบอกแก่ภรรยาและบุตรของข้าพเจ้าด้วยภรรยาของข้าพเจ้าชื่อนางบัวเกียงขอให้เธอจงรื้อกุฏิไม้หลังนั้นภายในเขตบ้านเอากลับมาปลูกคืนไว้ที่วัดให้ด้วยเถิดและขอให้เธอทำบุญอุทิศให้แก่ข้าพเจ้าด้วยหากทำได้อย่างนี้บาปกรรมของข้าพเจ้าก็จะบรรเทาเบาบางลงไปได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าเปรตบาปหนานเติงวิงวอนและคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้เห็นและรับรู้ถึงความเป็นไปของเปรตหนานเติงดังนั้นแล้วก็บังเกิดความสังเวชสลดใจโอ๋หนออุตส่าห์บวชมานานตั้ง 8,000 ษาได้อยู่ใกล้ชิดกับบวรพระพุทธศาสนามานานถึง 8 ปีแต่สุดท้ายพอตายแล้วกลับต้องมาเกิดเป็นเปรตเพราะความหลงความโลภละเมิดของสงฆ์ช่างน่าสงสารเหลือเกินพระภิกษุหนุ่มจึงได้เอ่ยกับเปรตหนานเติงขึ้นว่าเปรตหนานเติงขอให้อุตส่าห์อดทนรอคอยหน่อยนะพรุ่งนี้เช้าอาตมาจะเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านและบอกข่าวให้ภรรยาของโยมได้รับรู้จะได้หาทางแก้ไขกันต่อไปสาธุพระคุณเจ้าได้โปรดช่วยด้วยเถิดข้าพเจ้าจะอดทนรอคอยเปรตหนานเติงบอกดังนั้นแล้วก็ลับเลือนหายตัวไปรุ่งเช้าวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยอุ้มบาตรออกไปยังหมู่บ้านป่ายมชาวบ้านทั้งหลายครั้นได้แลเห็นพระธุดงอุ้มบาตรเดินมาก็ดีใจร้องเรียกชักชวนกันให้ใส่บาตรระหว่างที่ใส่บาตรหลายคนก็ถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าท่านพักที่ไหนหนอเมื่อคืนที่ผ่านมาที่วัดร้างโน้นโยมเอ๋ยโอ้นึกแล้วเป็นเพราะพระคุณเจ้านี้เองที่ทำให้เปรตตนนั้นเงียบหายไปไม่ปรากฏตัวเหมือน7คืนที่ผ่านมาชาวบ้านก็พากันเล่าเรื่องราวของเปรตตนนั้นให้พระภิกษุหนุ่มได้รับฟังซึ่งพอพระภิกษุหนุ่มได้ฟังแล้วก็เอ่ยถามขึ้นว่าโยมเอ๋ยในหมู่บ้านนี้มีโยมผู้หญิงชื่อบัวเกียงบ้างไหมมีครับพระคุณเจ้าโน่นบ้านหลังโน่นท่านจงไปเถอะชาวบ้านพากันชี้บอกพระภิกษุหนุ่มเห็นดังนั้นแล้วก็อุ้มบาตรเดินไปด้วยอาการอันสงบสำรวมไปหยุดยืนอยู่หน้าประตูบ้านของนางบัวเกียงพอนางบัวเกียงมองเห็นก็รีบกุลีกุจอออกมาใส่บาตรท่านก็เล่าเรื่องราวของเปรตหนานเติงให้เธอได้ฟังนางบัวเกียงพอได้ฟังก็อุทานร้องอย่างตกใจน้ำตาไหลพรากอาบแก้มพูดว่าท่อเอ๋ยพี่หนานเติงนึกสังหรณ์ใจอยู่แล้วเชียวพระคุณเจ้าขากินโจมค่ะโยมขอบพระคุณโยมจะรีบจัดการรื้อเรือนไม้หลังน้อยนั้นเอาไปปลูกคืนไว้ที่วัดให้เร็วที่สุดจะทำให้เสร็จภายใน7วันขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าจงช่วยอยู่รับการถวายกุฏินี้คืนเป็นของสงฆ์ด้วยเถอะพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็รับนิมนต์นางบัวเกียง
ซึ่งมีฐานะและทรัพย์สินมั่งคั่งไม่รอช้าเอาเงินว่าจ้างช่างในหมู่บ้าน10กว่าคนให้มาช่วยรื้อถอนและขนย้ายกุฏิไม้หลังน้อยนั้นกลับไปสร้างคืนไว้ภายในวัดร้างดังเดิมและนอกจากนั้นยังมีจิตศรัทธาต่อเติมเพิงด้านหน้าของกุฏิหลังนั้นให้กว้างออกไปกว่าเดิมอีกด้วยถวายแคร่ถวายเตียงเสื่อหมอนโอ่งน้ำอันเป็นเครื่องใช้ประจำกุฏิหลังนั้นเพิ่มเติมให้เป็นสมบัติของสงฆ์พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเป็นตัวแทนสงฆ์รับถวายแล้วก็กล่าวคำอนุโมทนานางบัวเกียงและลูกพร้อมด้วยญาติๆพากันกรวดน้ำอุทิศบุญให้กับเปรตหนานเติงด้วยความรักความห่วงใยแล้วพากันกลับไปคืนวันต่อมาวิญญาณของหนานเติงปรากฏขึ้นต่อหน้าของพระภิกษุหนุ่มบนกุฏิหลังใหม่ดวงวิญญาณของหนานเติงพ้นจากสภาพเปรตบาปกลายเป็นรูปกายทิพย์ที่สมบูรณ์ผ่องใสด้วยแรงบุญหนานเติงก้มกราบขอบพระคุณพระภิกษุหนุ่มด้วยความซาบซึ้งและเป็นสุขจากนั้นก็อำลาจากไปตามวิถีแห่งตนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยอยู่โปรดสาธุชนเป็นเวลา15วันสั่งสอนให้รักษาศีลให้ยึดมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยและให้หมั่นบำเพ็ญทานการกุศลชาวบ้านเมื่อรู้ว่าท่านจะจากไปต่างก็อาลัยอาวรณ์พากันพูดเอ่ยนิมนต์ขึ้นว่าพระคุณเจ้าอย่าไปเลยจงอยู่กับพวกเราที่นี่เถิดพวกเรารักเคารพท่านอย่าไปเลยอย่าไปเลยโยมเอ๋ยอย่าเสียใจเมื่ออาตมาไปแล้วไม่นานนักจะมีพระมาอยู่แทนเป็นพระที่ดีขอให้โยมทั้งหลายจงคอยทำบุญฟังธรรมกับท่านเถิดบอกดังนั้นแล้วก็แบกรถสะพายบาตรเดินลับไปในแนวป่าบนดอยสูงซึ่งก็แปลกเหลือเกินเป็นจริงอย่างที่ท่านบอกไว้เพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งกับเจ้าสางน้อยรูปหนึ่งเดินทางผ่านมาและมาพักจำพรรษาอยู่ณวัดป่านิยมแห่งนั้นจริงดังคำพูดของพระภิกษุหนุ่มบอกไว้ล่วงหน้าทุกประการชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูทำบุญด้วยใจศรัทธาในไม่ช้าวัดร้างก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมามีพระมีเจ้าสางหลายรูปมาอยู่จำพรรษาเป็นเนื้อนาบุญให้สาธุชนชาวบ้านได้ทำบุญกันนางบัวเกียงได้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาหลังใหม่ถวายวัดอีกหลังหนึ่งเธอสร้างอย่างสวยงามเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้ช่างเขียนป้ายแผ่นใหญ่ติดไว้หน้าศาลาหลังนั้นว่านางบัวเกียงและลูกเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาหลังนี้ถวายวัดป่ายมเพื่ออุทิศบุญให้กับพ่อกำแม่คำปวนและหนานเติงผู้ล่วงลับไปแล้ว